วัสดีค่ะนี่คือรายการ EEC Focus รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ค่ะให้คุณรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไปกับ EEC Focusและสัปดาห์นี้เรายังคงโฟกัสไปที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะหรือว่า High Speed Train ที่มีการลงนามสัญญาร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือว่า PPP เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากนี้เราจะเห็นโครงการนี้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นกับการก่อสร้างภายในระยะเวลา12เดือนซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของโครงการที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของโครงสร้างพื้นฐานใน EEC ค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปพูดคุยกับนักวิชาการถึงมุมมองที่เขามีกับโครงการไฮสปีดเทรนนี้ด้วยล่ะค่ะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาเป็น1ใน5โครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักของ EEC เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารนักท่องเที่ยวนักลงทุนส่งผลต่อความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่ EEC เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะการลดการใช้น้ำมันประหยัดเวลาลดอุบัติเหตุและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวม 128,641 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะและที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศเพราะไม่เพียงแต่เชื่อมโยงคมนาคมภายใน5จังหวัดคือกรุงเทพสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองแต่ในอนาคตยังเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งเชื่อมโยงตลาดการค้าในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนเพราะว่าไทยถือเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคค่ะและทันทีที่มีการลงนามในสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินยังมีผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นการกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนแล้วยังจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้นเพราะมีความชัดเจนในโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองค่ะสำหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดินรถเดิมของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแอร์พอร์ตเรลลิงที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันค่ะโดยจะก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตรส่วนต่อขยายมี2ช่วงจากสถานีพญาไทไปยังสนามบินดอนเมืองและจากสุวรรณภูมิไปยังสนามบินอู่ตะเภาพร้อมเชื่อมเข้าออกสนามบินโดยใช้เขตทางเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่รวมระยะทาง220กิโลเมตรซึ่งรถไฟความเร็วสูงมีความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสำหรับช่วงการเดินทางระหว่างเมืองนั่นก็คือสถานีสุวรรณภูมิถึงสถานีอู่ตะเภาและใช้ความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการเดินทางในเมืองคือสถานีดอนเมืองถึงสถานีสุวรรณภูมิซึ่งสถานีรถไฟความเร็วสูงแต่ละสถานีประกอบไปด้วยสถานีดอนเมืองสถานีบางซื่อสถานีมักกะสันสถานีสุวรรณภูมิสถานีฉะเชิงเทราสถานีชลบุรีสถานีศรีราชาสถานีพัทยาและสถานีอู่ตะเภาค่ะคุณผู้ชมคะจุดที่บุ๊คพาคุณผู้ชมมาดูนี้ก็คือสถานีกลางบางซื่อนั่นเองค่ะเป็นหนึ่งในสถานีบนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเลยค่ะแล้วคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในปี2564ก่อนที่ไฮสปีดเทรนนั้นจะเสร็จเพียงแค่2ปีเท่านั้นซึ่งถ้าที่นี่สร้างเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการแยกส่วนไฮสปีดเทรนไปอยู่ที่ชานชาลาชั้น3แล้วก็จะกลายเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟหลักของประเทศไทยแล้วก็เป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่องและยังถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางคุนหมิงสิงคโปร์สาย Eastern Route ที่จะเชื่อมต่อประเทศกลุ่ม CLMV เข้าเป็นผืนแผ่นเดียวกันค่ะจากการศึกษาวิจัยประเมินผลซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการขนส่งคมนาคมและโลจิสติกในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุรัตน์อนันทนาธรประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขายุทธศาสตร์และความมั่นคงคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพายังชี้ให้เห็นด้วยนะคะว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจในเชิงบวกของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบสถานีรถไฟ
เพราะจะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการมีผลดีกับการประกอบอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายหรือบริการในรูปแบบต่างๆเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถสองแถวหรืออาจทำให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าเศรษฐกิจชุมชนเกิดการขยายตัวพร้อมกันนี้การพัฒนารถไฟความเร็วสูงอาจก่อให้เกิดอาชีพรูปแบบใหม่ค่ะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวบริการบ้านเช่าหรือหอพักนอกจากนี้ในระยะยาวแล้วยังอาจส่งผลต่อการจ้างงานหรือโอกาสในการทำงานของแรงงานในพื้นที่ทั้งการจ้างงานโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับรถไฟความเร็วสูงหรือการจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องค่ะส่วนผลกระทบทางสังคมการให้บริการรถไฟความเร็วสูงจะช่วยบรรเทาปัญหารถติดประชาชนมีทางเลือกในการคมนาคมเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและอย่างเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาพื้นที่ให้ทันสมัยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเนื่องจากการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนั่นเองค่ะซึ่งในช่วงหน้ามุกจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุรัตน์อนันทนาธรถึงรายละเอียดของผลการศึกษานี้รวมถึงการบ้านที่อาจารย์ได้ฝากไปถึงภาครัฐด้วยค่ะสำหรับช่วงที่2ของรายการ EEC Focus มุกจะพาคุณผู้ชมไปฟังมุมมองของนักวิชาการค่ะอาจารย์ท่านทำการศึกษาแล้วก็ลงพื้นที่ไปสำรวจเลยพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ตลอดแนวเส้นทางของโครงการรถไฟความเร็วสูงทั้ง3จังหวัดมีมุมมองที่น่าสนใจค่ะทั้งประโยชน์ของโครงการแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยเบรกนี้เราจะคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุรัตน์อนันทนาธรค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัว High Speed Train แล้วก็หลายคนบอกว่าคุยนี่คือดีลประวัติศาสตร์เลยอาจารย์ขาเล่าให้ฟังถึงความจำเป็นได้ไหมคะของการที่เราจะต้องเร่งผลักดันไอ้ตัวโครงการ High Speed Train เนี่ยค่ะผมว่าโครงการ High Speed Train ตัวนี้นะครับมันเป็นโครงการหลักนะฮะหนึ่งในโครงการหลักของระบบขนส่งมวลชนค่ะและของโครงการ EC ตามยุทธศาสตร์ของชาติของประเทศไทยนะครับแล้วก็ผมมองว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการในการลงทุนโครงการองค์สร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะซึ่งประเทศไทยเราเองเนี่ยในระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เนี่ยตั้งแต่สุวรรณภูมิมาค่ะนะเราก็ยังมีโครงการอะไรที่เป็นชับเป็นที่เป็นขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วก็รถไฟความเร็วสูงนะฮะสปีดเทรนเนี่ยมันเป็นตัวหลักในการที่จะกระจายความเจริญจากในส่วนของกรุงเทพหรือโครงการต่างๆไปสู่ในภูมิภาคได้นะครับแล้วก็มันจะสร้างให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในครอบคลุมทั้งในภาคตะวันออกทั้งหมดนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันสำคัญนะเราประเมินเรื่องของความเสี่ยงของภาคเอกชนที่เขาจะต้องรับรู้หรือว่าเรื่องความท้าทายยังไงบ้างคะคือจริงๆผมว่าผู้ประกอบการเองนะครับก็คงได้มีการเตรียมการนะฮะเตรียมวิเคราะห์ในเรื่องผลกระทบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีการศึกษามาพอสมควรแต่ความเสี่ยงนะครับมันมีบางอย่างที่มันไม่สามารถควบคุมได้นะฮะแล้วก็อาจจะอยู่นอกเหนือจากความเสี่ยงที่ทางเอกชนจะดำเนินการเช่นเรื่องของการส่งมอบพื้นที่นะระหว่างของหน่วยงานรัฐนะอาจจะเป็นเช่นการรถไฟนะครับที่เป็นคู่สัญญาหลักนะครับให้กับเอกชนผู้ดำเนินการนะครับซึ่งถ้าหากว่าการส่งมอบพื้นที่นะครับมันกินระยะเวลานานเกินไปนะมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนงานนะครับซึ่งเท่าที่ทราบตอนนี้ก็คือว่าเรื่องของการเวนคืนเรื่องของพื้นที่ต่างๆก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับถ้าหากรัฐบาลนะครับไม่สามารถดำเนินการได้โดยเร็วเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเองก็มีความเสี่ยงค่ะแล้วความเสี่ยงตรงนี้มันก็จะส่งผลกระทบในเรื่องของการระยะเวลาในการดำเนินการซึ่งถ้ายิ่งเนิ่นนานไปนะครับมันก็จะทำให้ราคาวัสดุอุปกรณ์ค่าก่อสร้างต่างๆเนี่ยมันสูงไปด้วยค่ะนะรวมถึงว่าต้องยอมรับว่าโครงการนี้ผู้ประกอบการเองเนี่ยนะก็ใช้เงินรับเงินกู้ค่อนข้างมากนะครับก็อาจจะส่งผลต่อดอกเบี้ยที่มันเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับพอเห็นโครงการใหญ่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะอาจารย์มองว่ามันยิ่งเป็นกระบอกเสียงให้ต่างชาติเขามองเห็น EEC หรือว่าเห็นประเทศไทยเด่นชัดมากขึ้นไหมคืออย่างนี้ผมอยากจะอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานกับระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมันเป็นต้นทุนค่ะมันเป็นต้นทุนทางศักยภาพของประเทศนะผมยกตัวอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์อันนี้ไม่มีทรัพยากรอะไรที่เป็นจุดแข็งเลยพื้นที่ก็น้อยนะฮะสิงคโปร์ลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานมานานและจนสุดท้ายทุกวันนี้สิงคโปร์เองเนี่ยมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีระบบโทรคมนาคมที่ดีทำให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางเรื่องการค้าผมว่าอันนี้คือศักยภาพถ้าหากเราพัฒนาตรงนี้ได้เนี่ยผมมองว่าก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ต่างชาติเขาสนใจประเทศไทยมากขึ้นหรือแม้กระทั่งจีน
ค่ะจีนดำเนินโครงการเรื่องของระบบขนส่งมวลชนที่เรารู้จักกันในวันเว้ยวันลดใช่ไหมฮะผมว่าไอโครงการ EC เนี่ยก็เป็นหนึ่งในจิ๊กซอหลักของวันเว้ยวันลดเช่นกันนะถ้าเราสามารถช่วยผลักดันได้ดำเนินการได้จนประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีความมั่งคงนะครับยั่งยืนตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยเป็นจุดน่าสนใจของนักลงทุนก็มาได้นอกเหนือจากมิติเศรษฐกิจมิติทางด้านสังคมประชาชนเนี่ยเขาจะได้อะไรจากโครงการนี้บ้างคะคือผมขออนุญาตพูดเรื่องเศรษฐกิจก่อนนะเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมว่าในมองในมิติของชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกก่อนนะครับการผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะในระยะแรกเลยเนี่ยผมมองในเรื่องของการลงทุนการจ้างงานถ้าหากโครงการนี้เริ่มต้นนะครับมันจะมีการก่อสร้างซึ่งการก่อสร้างก็จะเป็นอาจจะต้องใช้แรงงานนะครับใช้คนในคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากนะครับอย่างที่เราทราบอยู่ทุกวันนี้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกมีปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจมันส่งผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออกนะครับและโดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องส่งออกนับเลยเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการบางแห่งก็เริ่มมีการหยุดจ้างงดจ้างหรือให้ออกการลงทุนโครงการนี้เนี่ยมันจะมาช่วยรองรับผลกระทบตรงนี้ได้และก็ทำให้ภาคตะวันออกอาจจะกระทบเรื่องของการจ้างงานลดลงเพราะว่าแรงงานอาจจะผันมาทำงานในด้านโครงการก่อสร้างตรงนี้ได้ซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องสำคัญระยะสั้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยผลตอบแทนทางเศรษฐกิจถ้าไม่ได้มองในเรื่องของการจ้างงานอย่างเดียวมันก็จะส่งผลให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เช่นบริษัทขนส่งนะที่ใช้ขนส่งสุขอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมถึงเด็กนักศึกษาที่เพิ่งจบมานะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาสู่ในระบบการจ้างงานตรงนี้ได้ครับก็เป็นสิ่งที่รองรับนะครับในระยะกลางนะผมมองว่าโครงการนี้เนี่ยเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากมันมีชิดไม่มีชัดทิศทางที่ชัดเจนนะมันจะส่งผลกระทบไปถึงเซกเตอร์อื่นเช่นภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับการก่อสร้างสังหาริมทรัพย์อย่าลืมว่าส่วนหนึ่งของ EC ก็คือสมาร์ทซิตี้นะเรื่องของการสร้างเมืองนะอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ที่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะขยายเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไปสู่ภาคตะวันออกก็ทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะเราต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยวปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่เช่นพัทยากับบางแสนนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าระบบขนส่งมวลชนณวันนี้มันสะดวกแค่นั้นนะยังไปไม่ถึงพื้นที่อยู่รอบนอกนะครับอย่างผมมองอย่างระยองเนี่ยมีศักยภาพเรื่องการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าเป็นทะเลนะแถวบ้านเพแถวสวนสนแถวต่างๆนะธรรมชาติสวยมากรวมถึงในเขตพื้นที่เขาเช่นเขาชะเมาแล้วก็อำเภอแกงนะฮะซึ่งเป็นวิถีของนิเวศถ้าหากว่ารถไฟความสูงไปนะรวมถึงอาจจะมีความเรื่องของสนามบินอุตภเปาไปลงด้วยก็ทำให้พื้นที่ตรงนั้นนะอาจจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มาล่างเรื่องการท่องเที่ยวได้ก็ทำให้ชุมชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฮสปีดเทรนต่างๆด้วยอาจารย์เล่าให้ฟังถึงสิ่งที่กำลังศึกษาแล้วก็ข้อค้นพบได้ไหมคะคือผมทำวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนะฮะโดยศึกษาผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะผลที่คาดจะเกิดขึ้นกับประชาชนนะครับในเรื่องเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะในมิติของ3จังหวัดภาคตะวันออกที่เป็นเส้นทางของไฮสปีดเทรนผ่านไปนะครับโดยการเก็บข้อมูลนะฮะจากแนวเส้นทางรถไฟตั้งแต่จากเชียงแสนชลบุรีและระยองผลออกมานะโดยภาพรวมนะครับก็ประชาชนเองก็รับรู้นะฮะแล้วก็รับทราบตรงนี้แล้วก็มีความรู้สึกต่อโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่ต่อต้าน100%ค่ะไม่ใช่ต่อต้าน100%ก็คือโอเคกับการยอมรับในโครงการนี้นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาห่วงใหญ่อันที่หนึ่งนะครับเขาห่วงใหญ่ว่าเมื่อโครงการดำเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดผลกระทบอะไรเขาบ้างเช่นในระหว่างการก่อสร้างนะครับมันจะเกิดมลภาวะอะไรไหมเช่นฝุ่นละอองการจราจรติดขัดนะครับการเสียงอะไรต่างแบบนี้นะนี่คือสิ่งที่เขาห่วงใยและเขาอยากจะให้ทางรัฐและเอกชนไปช่วยดูแลตรงนี้อันที่สองในเรื่องของการเรื่องของความการคุ้มค่าในเรื่องของการค่าตอบแทนเช่นการค่าเวรคืนนะครับเขาก็กังวลว่ามันจะได้เกิดความคุ้มค่าตรงสิ่งนั้นหรือเปล่าก็อยากจะให้รัฐเข้าช่วยดูตรงนี้นะครับอีกการนึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่โครงการดำเนินการไปแล้วนะฮะก็จะเป็นสิ่งที่พูดถึงว่าจะให้ประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากตรงนี้ชาวบ้านจะได้อะไร
นะธุรกิจท้องถิ่นจะได้อะไร SME ในพื้นที่จะได้อะไรตรงนี้นี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทางรัฐกับผู้ประกอบการเองอาจจะต้องมาทำโจทย์กันบ้านตรงนี้นิดหนึ่งและในส่วนตัวของการพัฒนาเนี่ยเขาโอเคนะฮะเขาโอเคว่าถ้าหากว่าไฮสปีดเทรนเข้าไปแล้วเนี่ยมันน่าจะส่งผลกระทบน่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระดับของชุมชนบ้างพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของธุรกิจในการเช่าพื้นที่และอะไรต่างๆรวมถึงการขนส่งแล้วก็การจ้างงานน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับก็อันนี้คือเป็นข้อสรุปในคร่าวๆตรงนี้นะครับอาจารย์มีอะไรอีกที่ภาครัฐเราควรจะช่วยส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนคะคือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นนะฮะก็คือว่าผมเป็นห่วงนะครับผมเป็นห่วงว่าโครงการขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยอยากให้กำลังใจในการที่ทำงานประสบความสำเร็จนะครับปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้ประกอบการเขาได้รับผลกระทบคือผู้ประกอบการเองเขาไม่มีความเขาอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคในการทำงานไม่อยากให้ภาครัฐมองว่ารัฐคือผู้ว่าจ้างค่ะนะผมอยากให้มองว่ารัฐคือภาครัฐกับเอกชนคือผู้ร่วมกันสร้างเพราะนั้นอะไรที่รัฐสามารถช่วยเหลือได้ก็ควรจะเข้าไปช่วยตัวอย่างเช่นนะครับการที่พูดบอกว่าเรื่องของการเวนคืนที่ดินค่ะนะถ้าหากว่าทิ้งระยะเวลายาวนานเกินไปรัฐต้องเร่งดำเนินการต้องรีบด่วนเพราะงั้นภาระจะเป็นเอกชนผมไม่อยากเห็นภาพว่าถ้าปล่อยให้เอกชนดำเนินการไปเองแล้วเนี่ยถึงเวลาขึ้นมาเอกชนทำไม่ไหวค่ะแล้วเอกชนก็ต้องละทิ้งไปมันจะกลายเป็นฮอปเวลสองมันก็จะเป็นนะมันจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ามันก็ฮอปเวลสถาปัตยกรรมที่เราเห็นทุกวันนี้ไม่อยากเห็นรถไฟความเร็วสูงเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ฝากกันบ้านไปครับผมค่ะทุกวันนี้เนี่ยภาครัฐเนี่ยลงไปเหมือนกับคุยกับเขามากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์คือเท่าที่ผมสัมภาษณ์นะแล้วผมเก็บข้อมูลมาเขาเองเขามีความเข้าใจในเรื่องของมิติการพัฒนาใน EEC โดยเฉพาะ High Speed Train แต่รายละเอียดโดยลึกเนี่ยเขายังไม่เข้าใจว่า High Speed Train มันจะทำอย่างไรและวันนี้ยังมีหลายคนถามผมว่าตกลงเส้นทางไหนที่เป็น High Speed Train ก็แปลว่าแทบจะยังไม่มียังคือบางส่วนก็ยังไม่ทราบนะฮะและบางส่วนเองเนี่ยชาวบ้านเองต้องยอมรับว่าเส้นทาง High Speed Train บางช่วงมันตัดผ่านพื้นที่เกษตรและชาวบ้านก็กังวลตรงนี้นะฮะพูดตรงว่าตรงนี้ต้องสร้างความเข้าใจนะอย่าไปมองว่าชาวบ้านว่าโกรธไม่สนับสนุนต้องมองว่าเราเขายังไม่เข้าใจพอควรจะต้องไปให้ความเข้าใจเขาเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างไรทีนี้นอกเหนือจากเฟส1แล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงกันนะคะว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีเฟส2ขยายไปจันทบุรีไปตราดบ้างอาจารย์มีมุมมองว่าเฟส2นี่มันจำเป็นมากน้อยขนาดไหนคะคือจริงๆระบบขนส่งมวลชนน่ะถ้ามันจะให้ครบลูปมันควรจะต้องทำให้ทุกพื้นที่และกระจายไปถึงจุดนะครับในจริงๆศักยภาพของภาคตะวันออกนะนอกเหนือจากที่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับรวมถึงสระแก้วนั่นก็เป็นจุดยุทธศาสตร์หนึ่งเช่นกันอย่าลืมว่าพื้นที่นั้นติดกับกัมพูชานะครับถ้าหากเราเชื่อมโยงได้แล้วไปต่อจากกัมพูชาได้นะครับก็จะสร้างตลาดหรือสร้างฐานทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่ส่วนหนึ่งนะจันทบุรีนะครับอย่าลืมผลไม้อร่อยผลไม้เยอะของดีเขาก็มีอยู่ด้วยใช่ฮะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเขาก็เยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆตราดนะฮะนั้นถ้าเกิดการเชื่อมโยงนะนอกจากไปแค่จบแค่ที่ระยองถ้าต่อไปได้ถึงจันทบุรีถึงตราดได้เนี่ยผมว่าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวถ้ามันเติบโตแน่นอนทีนี้คือพอมองเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่ EEC เนี่ยบางคนก็อาจจะมองมิติของอุตสาหกรรมแต่คือถ้าเกิดว่ามองว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวไอ้คนที่อยู่ในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยเขาควรที่จะปรับตัวรองรับยังไงคะกับโครงการใหญ่ๆ EEC ผมมองว่าคนพื้นที่ทางภาคตะวันออกนะฮะตั้งแต่ฉะเชิงเทรานะครับชลบุรีและระยองเขาเป็นคนที่อยู่กับอุตสาหกรรมมานานเขาเป็นคนที่กลุ่มชุมชนที่อยู่กับพื้นที่แล้วก็ได้รับรู้เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจมานานผมคิดว่าเขาปรับตัวอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องไปให้ความรู้เพิ่มขึ้นนะฮะหน่วยงานรัฐนะหรือภาคธุรกิจเองเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปช่วยดูแลนะครับช่วยส่งเสริมแต่ผมมองว่าการดำเนินการอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้เนี่ยต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับถ้ามีชุมชนเข้ามาส่วนร่วมเมื่อชุมชนเข้ามาส่วนร่วมแล้วผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเองก็สบายใจค่ะนะเพราะว่าประชาชนอาจจะยอมรับในเรื่องของกิจการของผู้ประกอบการตรงนี้ส่วนร่วมอย่างเช่นในแง่มุมไหนบ้างคะอาจารย์เช่นอาจจะไปให้ความรู้นะครับหรือว่าให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนได้ผลประโยชน์จากโครงการนี้นะฮะผมยกตัวอย่างเช่นอาจจะจัดสรรพื้นที่บางส่วนนะฮะที่เป็นเช่นอนันตชลานะจากทันชลาเนี่ยจัดพื้นที่บางส่วนให้ชุมชนได้เอาสินค้ามาขายแต่ต้องอยู่ในทำเลที่ดีนะไม่ใช่ไปอยู่หลังที่ไหนที่ทำไม่ถึงนะฮะหรือว่าอาจจะให้ชุมชนนะครับเข้ามาจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วเข้ามาดำเนินการในจุดในส่วนที่การสานต่อเช่นทำระบบของทรานสเฟอร์
น่าจะตั้งสหกรณ์ขึ้นมาหรือจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็รับคนจากการจากสถานีเข้าเป็นมาสู่ตัวเมืองเพราะอย่าลืมว่าไฮสปีดเทรนมันจบอยู่แค่ตรงนั้นแค่ชานาแล้วนี่ยังไม่ได้คุยกันแล้วและทำยังไงที่ทรานสเฟอร์คนเข้าไปสู่ในเมืองได้อันนั้นถ้าเกิดเราจัดตั้งให้ชุมชนโอเคว่าเข้ามาส่วนร่วมตรงนี้ได้ก็จะดีแล้วรายได้ก็จะเข้าสู่ชุมชนด้วยครับผมก็มองว่าชุมชนก็มีส่วนเรื่องของการพัฒนานะครับในส่วนนี้และทั้งหมดนี้คือมุมมองของนักวิชาการและการตอบรับของประชาชนในพื้นที่ต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานหลักใน EEC ที่เป็นเครื่องการันตีค่ะว่าเมื่อกดปุ่มโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแล้วนั่นหมายถึงว่าโครงการ EEC เกิดขึ้นแน่นอนแต่ก็มีการฝากกันบ้านไปถึงภาครัฐด้วยนั่นก็คือการลงไปสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคนในพื้นที่นั่นเองค่ะช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ EEC กันค่ะในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีดมิทรีเมดเวฟแห่งสหพันธรัฐรัสเซียถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนบริษัทรัสเซียเข้ามาลงทุนใน EEC โดยเฉพาะสาขาที่รัสเซียมีความเชี่ยวชาญเช่นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเทคโนโลยีดิจิทัลระบบเมืองอัจฉริยะและการผลิตเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอและสภาวิศวกรอยู่ระหว่างยกร่างกฎหมายลูกตามมาตรา59แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อวางกรอบดึงผู้เชี่ยวชาญต่างชาติช่วยงานก่อสร้างตามแผน EEC หลังพบว่าปัญหาแรงงานวิชาชีพทักษะสูงเติบโตไม่ทันความต้องการที่คาดว่าสูงถึง 500,000 คนใน5ปีข้างหน้าโดยเตรียมเปิดช่องรับรองใบประกอบวิชาชีพต่างชาติโดยไม่ต้องสอบซ้ำในไทยในเวทีสัมมนาเพื่อเผยแพร่แนวคิดการแก้ไขปัญหาขยะและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC อย่างยั่งยืนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าขณะนี้ไทยได้เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนควบคู่กับการจัดการขยะของเสียอันตรายสู่ความยั่งยืนในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะน้ำเสียมลพิษอย่างเป็นระบบรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมยังได้ออกมาตรการห้ามใช้ถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวอย่างเด็ดขาดซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกใน EEC ได้จำนวนมากและคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ EEC Focus ได้ใหม่ทุกวันศุกร์14:30 ถึง15:00 นค่ะรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ Thailand 4.0 ไปกับ EEC Focus วันนี้มุกลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ